ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับจะมาพักกันเฮาหยังทุกท่านกำลังอยู่กับบามี YouTube ช่องอีสานบ้านกูเองพี่น้องผมไปแตกหักมื้อนี้กับบักนักโทษแหกคุกเฮาพี่น้องต้องแตกหักกันไปข้างนึงสิหาคนมาโยกไม้ซอยถ้าบ้ามีไปสั้นโว้บ่ได้เด้อสิหาคนมายกไม้ซอยแล้วก็กวากน้ำพี่น้องกวากน้ำเลยจัดการฝ้าเปิดพี่น้องผมฝ้าเปิดหลังจากที่บ้ามีหลังจากที่บ้ามีพูดคุยกับเทวดาไปแล้วฝ้าเปิดพี่น้องผมโอ้ยดีใจขี่ไล่ยักษ์สิบมือเนี้ยขอบ้ามีว่าไอ้มันเหย้ายักษ์สองสามขอมือซะแจ้งสิเป็นยังกับเป็นเถาะแมนบ่พี่น้องก็ให้มันเกิดแน่เถินเสียกระปูไป10กว่าสวบแล้วพี่น้องผมอ่ะไปลุยกันต่อพี่น้องเอ้ยเข้าทางหินต้องพักครับผมพี่น้องครับมันสุดอีหลีแล้วพี่น้องบ่ามีลืมหมอแบตมาพี่น้องผม บ่ามีลืมหมอแบตมาตายเฮ็ดจังได๋บาดเอาจังสิโอ้ยไหนเด้ลืมหมอแบตมาพี่น้องโอ้แม่งอีหยังบาดเต็มเลยเอาเข่ามาเคลียร์หนูครับซ่อมจังสิมันสิเห็นหนูบ่เอาไปวัดใจพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องผมครั้งแรกในโลกหายิ่งหนูด้วยบ่มีหมอแบตไปคันบ่ไหวอีหลีบ่ามีจังสิครับไปเอาสิได้บ่ล่ะแนวบ่ได้ก็ต้องได้ล่ะใส่แล้วก็สิใส่มือนึงจับกับโผมือนึงจับกล้องครั้งแรกในโลกครั้งแรกในชีวิตโอ้คันบ่จดถ้าคันบ่ซ่องจังสิบ่เห็นเลยพี่น้องว่าคันบ่ไหวอีหลียังกลับไปเอาไอ้นี่พี่น้องโอ้ยตา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 ยไปวัดดวงเบิ่งพี่น้องบ่ต้องใส่หมอแบตลืม
่ไหวพี่น้องต้องไปเอาออกแบบต้องไปเอาเพราะว่ามันหลีดแหลกยุบเอาแฟตจากเอาแฟตจากมือถือบ่ได้เลยมันผู้ใดละผ้าเฮ็ดก็ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่ที่บ้ามีบาเทวดาไว้เพิ่นจากสิโต๊ะเพิ่นก็บ่ตกพี่น้องฝ่าเกียงอยู่ดีอยู่นี่หนูบ่มีบ่แบบเด้จ้าสลืมยิงหนูบอกหมอแบ๊ดไปนำกูละเงิดไปพี่น้องผมลุยต่อได้แล้วพี่น้องเออจังสี่เนี่ยแม่เนาะมันเหลียวบ่เห็นนี่ยังเลยไหมเห็นพ่อพุ่มพูดนี่แต่ว่าบ้ามีคิดว่าหนูอยู่ที่มันลิดแลดประเด็นสำคัญคือห้องสีเหลียวบ่เห็นตัวมันตามันในหูนั่นนะเอาไหมพี่น้องลุยไปพี่น้องลุยฟาร์มหนูเดียวเฮากลับมาเจียมันมาเบิ่งว่าเปลี่ยนแปลงว่ามันสิเป็นแบบใดจังได๋นะครับถ้าบ่ได้แนวกินอีลีสิสังหารบักกินลูกเจ้าของนั่นแหละมันย่อมอยู่ในคอนนี่พี่น้องตะแดงสงสัยปวดฉี่พี่น้องเอาเว้าตรงๆแบบบ่ตัวกันนี่แหละตื่นขึ้นมาได้มอไซค์สตาร์ทบึ้มบั่มนี่โอ้ยก็เบิ่งนี่มองหนูอยู่นั่นมองแล้วนอนเราก็น่าสิอดทนจังหน่อยดิตะแดงก็ได้เครียดเลยบ่าวมีโอ้ยยอมน่าสิ
อดเอาจังน้อยเว้ยปวดฉี่ก็ได้โอ้โอ้จักสิว่าจังได ไปถ่าแจ้งแล้วจังถ่าหาเอาแนวอื่นพี่น้องแบบนี้สวยขันบ่มายกไม้ออกแล้วเอาน้ำกอกเอาบ่ได้ดอกเดี๋ยวบ่ามีหาทีมงานมาดีกว่าหลายมื้อแล้ว10กว่ามื้อแล้วเป็นซีรีส์แล้วหนูตัวนี้ยี่ป้องนี่ก็ได้ไปไปเกียร์หนูกันโอ้เครียดเลยจักก็อดเอาจักหน่อยก็บ่ได้ให้บ้ามีเห็นเป่าชัดๆน่ะนะพี่น้องคันบ้ามีเห็นเป่าชัดๆมันบ่มีปัญหาเด้โอ้ยตะแดงเนาะตะแดงขาดสิได้ยิ่งมันแม่นี่เป็นข้าวเปียกพี่น้องที่บ้ามีว่านบ่เบิดหญ้าหลายเกินไปเลยสิเอามาให้หนูพอมีไอ้นี่บ่กินเลยบ้ามีสิเปลี่ยนให้ตาน้ำครับสิเปลี่ยนให้ตาน้ำแล้วก็จริงๆสงสัยตะบ่อนี่ล่ะนี่บ่เดียวเลยกินลูกมันได้จังได๋นั่นบ่หยังจักตัวแปลว่ากินลูกอีหลีทั้ง3ตัวเกี่ยงตับเลยบ่คำบ่คูณแนวนี้เอาไว้บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะบาดเบิ่งบ่มันคำมันคูณบาดคันมันคำมันคูณเฮ็ดจังได๋มันก็คำก็คูณขนาดน้ำยังสะอาดเลยเห็นบ่ตัวน้อยๆนั่นๆๆๆๆนั่น1 2 3 4 5 6ตัวพี่น้องตอนแรกได้4ตัวนี่หมู่นี่ลูกมันเบิดได้รุ่นแรกนี่เห็นบ่หาคูณๆกันขาดนี่นี่พอพันนั่นอยู่เบิดได้ล่ะก็บ่เห็นว่ามีผิดแผลอีหยังจักตัวอยู่นํากันได้เนี่ยทดลองเบิ่งทั้ง2อย่างล่ะเออควักนั่นคือจะไปทั่วเลยวะเอ้าๆบ่ฮู้ละบ่ามีขอเจียก่อนต้องให้น้ําพี่น้องให้น้ําแล้วก็ให้เขาเลี้ยงมันมาแล้วคันบ่เฮ็ดก็จักสิว่าจังได๋คือเห็ดขอกเปียกแต่ว่าผู้เมียอยู่ตัวเอาอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวบ้ามีขออนุญาตเอาเขาใส่ก่อนพี่น้องคิดว่าหัวอาหารเอาไว้ก่อนมันเชี่ยทิมขอกแบบนี้คือเชี่ยหัวอาหารทิมพูดมีตะเมียใหญ่ๆตัวกับโลกกลัวพูดว่าพันเดี๋ยวนี่แห้งเห็ดไปทั่วครับบ่สมบ่ามีหักบ่ามีแพงดีนอนหลับบ่สนใจเฮาเลยอ่ะเกียร์ก่อนพี่น้องกำเดียวพอก่อนเอาไปเอาใส่เวลาพักหนึ่งพี่น้องก็เสร็จสิ้นไปแล้วหัวอาหารเบิดพี่น้องบาทนี่ได้ใส่เขาบาทมืออื่นมือหื่นจำเป็นต้องซื้อหัวอาหารนี่แหละครับบ้ามีทั้งบอกว่าบ้ามีเลี้ยงหนูเราบ่ประสบความสำเร็จคือจังซี่ล่ะหากว่ามีทุนสำรองสิซื้อหัวอาหารมาไว้2 3สอบ4 5สอบจังซี่นะมันละมีหน้าที่แค่เจียไปนะแล้วก็ขยายพันธุ์หนูบ่เป็นเจ๋งพี่น้องแต่ว่าผู้อื่นบ่เจ๋งดอกบ่ามีว่าเอ้าไปหาหยังกินต่อไปพี่น้องผมไปหาหยังกินต่อบ่เจียงบ่เลือกบ่สวยบ่เซาสไตล์บ่ามีต้องมีแนวได้สู้พี่สู้น้องล่ะเอ้าไปกันไปเบิ่งกันว่าเฮาสิได้หยังกินง่ายพี่น้องเอ้ยบ่ามีมาอุกเฮ็ดก็บ่เกิดหญ้าใกล้เมดาล่าระบาด
ียงขึ้นมาแล้วยังท่านแต่ยังอยู่เพิ่นว่ามีหมูป่าว่าซั่นหมูป่าไอ้ออกลูกอยู่หั่นแต่ว่าเป็นของลุงเป็นของผู้หมวดกฤษณะเด้อครับเด้อเป็นของผู้หมวดกฤษณะที่ออกลูกอยู่หม่องหั่นหม่องเพิ่นเลื้อยใหม่นั่นครับล่ะเป็นกอไผ่มันไปออกลูกอยู่แจ่นั่นออกลูกได้6ตัวว่าซั่นผู้ใดเข้าไปไล่เบิดว่าซั่นบ่าวมีอยากร้องอยู่พี่น้องแต่ว่ามันเป็นของผู้หมวดเพิ่นนั่นนะผู้หมวดเพิ่นก็ใจดีเพิ่นยังเพิ่นบ่ไอ้นี่เฮาเดี๋ยวเฮายังไปเบิ่งพี่น้องไปหายังกินไปเรื่อยๆพี่น้องผมได้อยู่พี่น้องได้อยู่ได้อยู่นั่นได้อยู่เดี๋ยวนกพิราบยักษ์พี่น้องเดี๋ยวนกพิราบยักษ์เด้อครับเด้อนั่นนี่พี่น้องผมนี่นี่จัดไปจวดพี่น้องผมจวดพี่น้องผมยี่ฮ่าจบคลิปพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ